ด็กชายยูฟี่เด็กชายยูฟี่จะย้ายบ้านไหมหรือว่าอยู่นี่อืมยูฟี่จะย้ายบ้านหรือเปล่าวันนี้นะครับน้องเราจะพาน้องลูฟี่ไปส่งตรวจสุขภาพเรียบร้อยตอนนี้อายุ3 เดือนสนจังเลยน้องเป็นสีบูพอยต์นะครับสนมากอ้วนท้วนสมบูรณ์ตรวจสุขภาพตรวจเลือดเรียบร้อยนะครับเอดแมวลูคีเมียฝังไมโครชิปเรียบร้อย2 ตัวนะครับเขารับพร้อมกัน2 ตัวสีเหมือนกันเลยนี่มาลูฟี่โซโลน้องคนนี้จะชื่อโซโลนะครับเป็นเอลสีเหมือนกันเลยกับน้องลูฟี่ส่วนเหมือนกันหุ่นก็พอๆกันอันนี้น้องแมว3 เดือนนะครับดำคนนี้ไม่ใช่นะเป็นคุณแม่แต่ไม่ใช่คุณแม่หนูดูเฉยๆสิสุดไปใช่ไหมลำน้องไปตีบูพอยท์เหมือนกันทั้ง2 ตัวเลยชื่อลูฟี่กับโซโลต่างกันแค่หูนะครับน้องคนนี้จะเป็นหูพลิกน้องอีกคนหนึ่งเป็นหูพลิกน้องโซโลจะหูพลิกน้องลูฟี่จะหูตั้งหูธรรมดาย้ายไปบ้านเดียวกันเป็นผู้ชายสนจังเลยแล้วก็เราจะให้อาหารไปนะครับทานได้ประมาณน่าจะอาทิตย์2 อาทิตย์ได้เลยมั้งอันนี้มีอาหารแล้วก็มีใบอะไรเล็กๆแล้วก็ของเราจะมีใบวัคซีนสมุดวัคซีนนะครับมีอยู่แล้วแล้วก็มีผลตรวจเอดแมวลูคีเมียผลตรวจเอดแมวลูคีเมียทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยแล้วก็มีผลตรวจเลือดแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็ฝังอ๋ออีกอย่างหนึ่งของเราฝังไมโครชิปด้วยไหนและเครื่องสแกนอยู่ในกระเป๋าไม่ใช่หรอลำของเราจะมีฝังไมโครชิปด้วยนะครับเดี๋ยวไปนั่งคือติดด้านหลังก็ขึ้นเลยนะครับเนี่ยครับก็จะขึ้นเลยกล้องไม่ค่อยโฟกัสอันนี้เป็นนำเข้ามาขึ้นไหมขึ้นน้องคนนี้เป็นคุณแม่นะครับแต่ไม่ใช่แม่น้องนะครับแม่อีกข้อหนึ่งของที่ฟาร์มก่อนส่งณปัจจุบันก็จะเป็นฝังไมโครชิปนะครับณปัจจุบันก็คือวันนี้วันที่15 ตุลา 2566อะไรลำอยากไปด้วยหรือเปล่าอยากไปศรีนครินทร์ด้วยไหมไมโครชิปก็เป็นระบุตัวตนไมโครชิปจะเป็นระบุตัวตนนะครับไม่ได้เป็น GPS หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็น GPS แต่แค่ระบุตัวตนข้างๆต้องมีตรงนี้ใบรับรองแพทย์เดี๋ยวเราไปเอาที่หมอที่หมอโรงพยาบาลใช่เมื่อวานเราไปเมื่อวานไปตรวจสุขภาพแล้วคิวเยอะก็เลยหมอบอกว่าให้มาเอาวันนี้เดี๋ยวเราไปเอาไปรับรองแพทย์แล้วก็พร้อมส่งน้องเลยน้องก็จะอยู่ในนี้มาเข้าได้แล้วเล็กๆได้เพราะว่าอันใหญ่ใช่มาอันนี้มาเร็วมาไปอยู่น้ำอย่าเข้าไปอยากย้ายบ้านด้วยหรือไงปิดแล้ว
ส่วนพวกอุปกรณ์อย่างอื่นก็อาจซื้อได้เดี๋ยวเราก็มีบอกดามอยากไปด้วยเหรอน้องคีล่านะครับน้องคนนี้เป็นคีล่าเป็นคุณแม่ลูฟี่แอนโซโลพร้อมยังอันนี้จะเป็นใบรับรองแพทย์ก็ใบแล้วก็เป็นใบไมโครชิปนะครับอันนี้เรามาเอาที่โรงพยาบาลในใบรับรองแพทย์ก็จะเขียนการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ผลแมลูคีเมียผลเลือดพวกผลเทสคิดพวกเอทแมลูคีเมียนะครับระบบตัวตนแล้วก็แค่นี้ใบรับรองแพทย์อันนี้เรามาเอาแค่ใบรับรองแพทย์นะครับเพราะว่าผลเลือดได้แล้วพอไหมเหล็ก